การนี้นะคะใช้ได้กับทุกเรื่องงบทดลองของเราต้องตั้งต้นว่าตรงกันกับผู้สอบก่อนรายการตัวไหนที่เราหาไม่เจอเราต้องปรับปรุงนี่คือจะพาทุกคนปรับปรุงเป็นยกเคสของเจ้าหนี้การค้าแต่เรื่องอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินสดเงินฝากธนาคารรายได้รับล่วงหน้าเงินประกันใช้วิธีการเดียวกันหมดเลยคือปรับปรุงถ้ายอดยกมาไม่ตรงปรับปรุงเลยค่ะปรับปรุงที่สมุดรายวันชุดใหม่นะอย่าไปเอาเป็นชุดของที่เป็นของผู้สอบนะของผู้สอบอย่าไปแตะเด็ดขาดเพราะยังไงมันต้องตรงกับงบผู้สอบเท่านั้นอ่ะทีนี้เราทำไงล่ะเราดูตรงนี้ค่ะยอดยกมาเนี่ยของเจ้าหนี้การค้าเนี่ยนะคะตัวนี้ยอดยกมาคือ 142,229.75 เมื่อเราไม่รู้ว่าใน 140,000 กว่าบาทนี้ประกอบด้วยลูกหนี้กี่รายรายละกี่บาทเราไม่ต้องไปสนใจที่จะไปค้นหารายตัวเลยเราเอามาไว้ที่งบทดลองแล้วไม่ต้องไปแจกแจงเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราทำไงต่อเราลงบัญชีที่สมุดรายวันจ่ายเลยเมื่อเราเห็นบินการจ่ายเงินว่าเกิดจากการซื้อสินค้าเมื่อปีที่แล้วแล้วมาชำระหนี้ปีนี้นะเราเห็นรายการข้ามปีอยู่ให้เราลงที่สมุดรายวันจ่ายเลยเราจะไปลงที่ PS ไม่ได้ห้าม PS หรือการตั้ง RR นั้นเกิดขึ้นเฉพาะปีที่เราทำบัญชีเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นของคนอื่นอย่าพยายามไปหาเพื่อเอามาลงนะคะให้คุณล้างที่ PV เลยสมุดรายวันจ่ายเลยเดบิตเจ้าหนี้การค้าเครดิตเงินสดเครดิตแบงค์แบบนี้เลยนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยยกมาแล้ว 142,000 แล้วนะประกอบด้วย2ใบนี้ค่ะประกอบด้วย2ใบนี้นี่เราหาละเราครบแล้วมี2ใบนี้แหละที่เป็นยอดของปีที่แล้วที่เป็นยอดของปีที่แล้วแล้วเราลองมาบวกเลขกันดูซิว่า2ใบนี้ที่เป็นยอดของปีที่แล้วเนี่ยบวกกันมันได้เท่าไหร่69015บวก 70,000 69015บวก 70,000ได้แค่เพียง 139,015 บาทเฮ้ยมันไม่เต็ม 104,000 เห็นไหมคะครับมันไม่เต็ม 104,000 เพราะยอดเจ้าหนี้ยกมามันคือ 104,000 แต่ทั้งปีเราบันทึกบัญชีไปแล้วมันไม่มีตัวอื่นมาตัดแล้วมันได้แค่ตัวนี้มันได้แค่2ตัวนี้เพราะพวกนี้คือรายการภายในปีเนี่ยคือคู่ภายในปีละภายในปี63มีแค่2ใบแล้ว2ใบก็ดันผิดอีกนะคะยอดไม่ตรงเราเอาลบสิคะลบยอดยกมา14222975เหลือ 3,214.75 ค่ะเราต้องปรับปรุงบัญชีทุกคนเปิดสมุดรายวันทั่วไปขึ้นมาค่ะปรับปรุงบัญชีค่ะอาจารย์วรพขอช็อตโน้ตหน่อยค่ะยอดยกมาโชว์ที่142229 142,209 ครับจุด 75ลบลบข้อมูลจริงที่ว่ามีอยู่2ใบเท่านั้นนะคะเราบวกกันไปแล้ว139015 139015ค่ะผลต่างคือ 3214.75 นี่เรามาพบระหว่างปีนะคือเราต้องคีย์ข้อมูลที่กระทบกับปีที่แล้วให้หมดซะก่อนเราค่อยมาตามหายอดว่าขาดเหลือเท่าไหร่หรือพอดีจะเห็นว่าลูกหนี้ของเราเนี่ยมันตรงพอดีแต่เจ้าหนี้นะคะเจ้าหนี้มันต่างนะคะทีนี้วิธีการที่เจ้าหนี้ต่างเจ้าหนี้เขายกมาเท่านี้แต่ของจริงมีเท่านี้เคสนี้ค่ะเราต้องปรับเพิ่มหนี้หรือปรับลดหนี้คะของจริงมี103,000ของจริงอ่ะเขียนก่อนแล้วต้องชัดเจนจริงเนี่ย103,000เราต้องปรับจากของที่ไม่จริงไปเป็นของจริงสิถูกป่ะค่ะต้องปรับลดเพราะว่า104,000ที่มันคือยอดยกมาซึ่งผิดถูกไหมคะครับของจริงที่เราหาข้อมูลภายในปีว่าบินที่เราจ่ายชำระหนี้ข้ามปีกันจริงๆเนี่ยมันมีแค่103,000ทีนี้มันต้องปรับลดยอดลงมาลดยอดที่3,000กว่าบาทปรับลดพอปรับลดคือต้องเดบิตอะไรคะลูกเจ้าหนี้การค้าเป็นบัญชีหนี้สินปรับลดเจ้าหนี้หมวด2อยู่ด้านเครดิตเวลาปรับลดเจ้าหนี้ต้องอยู่ด้านเดบิตเราก็จะเดบิตเจ้าหนี้การค้าค่ะเราจะเดบิตเรียกเจ้าหนี้การค้าด้ว
ยอดผลต่าง3214.75ครับถ้าผลต่างนะฮะเครดิตอะไรค่ะผลต่างเราจะปรับเข้าที่เงินสดเลยค่ะเพราะว่า SCB โดยส่วนใหญ่อะไรๆไม่รู้ก็จะไปค้างที่เงินสดเราปรับเข้าที่เงินสดไปก่อนเลยเหมือนประเดิมว่าปีที่แล้วอะค่ะเขาน่าจะตั้งหนี้มาผิดเนาะเวลาจ่ายชำระหนี้จริงๆก็จะจ่ายกันที่เงินสดอยู่แล้วอะนะคะเงินสดหรือธนาคารแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยธนาคารเขามีการคอนเฟิร์มแบงก์อยู่แล้ว